วิธีรีเซ็ตสัญลักษณ์ออยเชงครับตัวนี้ออยเชงกับสัญลักษณ์รูปประแจอันดับแรกก็ต้องปิดสวิตช์ก่อนปิดสวิตช์แล้วก็กด info a กับ info b พร้อมกันค้างไว้แล้วก็เปิดสวิตช์ไปที่ตัว i พอเปิดแล้วมันจะกระพริบตอนนี้ยังกดค้างอยู่นะครับแล้วเราก็ปล่อยมือปล่อยจากตัวนี้สองตัวที่เรากดพร้อมกันปล่อยแล้วเราก็กด info b 1ครั้งรูปออยเช้งจะหายไปได้ตอนนี้ยังเหลือรูปสัญลักษณ์ประแจอยู่แล้วก็กด info b อีก1ครั้งตอนนี้สัญลักษณ์ออยเช้งกับรูปประแจได้หายไปแล้วครับตอนนี้ก็คือลบเรียบร้อยรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองปิดเปิดใหม่นะตอนนี้ก็หายไปแล้วลองไปทำกันดู